ิวแสงบุ๋มปนัสดาเพื่อนฉันโดนชาวเน็ตตอบว่าหิวแสงฉันบอกเลยนะคะนางไม่หิวแสงหรอกค่ะแต่นางทนไม่ไหวที่เห็นสิ่งที่นางจะช่วยคนอื่นได้แล้วไม่ได้ช่วยคือบุ๋มปนัสดาเนี่ยไม่ได้ช่วยคนเฉพาะโควิดนะนางช่วยมาทุกเทศกาลเป็น10ปีแล้วช่วยเยอะอย่างเรียกว่าเทศกาลเลยทุกวิกฤตมีปัญหาบอกปนัสดาสิคะฉันบอกได้เลยนะในวงการบันเทิงเนี่ยหนึ่งในหลายๆคนที่ไม่ควรจะมีเรื่องด้วยคือบุ๋มปนัสดาเพราะนางเครือข่ายเยอะและที่สำคัญคือนางคนจริงไงคือมีคนไปโพสต์ข้อความคุณผู้ชมหลังจากที่บุ๋มปนัสดาเขาก็ลงโซเชียลของเขาอ่ะเนาะองค์กรทำดีทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วบางเม้นบางข้อความเขาอาจจะแสดงความคิดเห็นวิจารณ์ไปกระทบการเมืองบ้างไปกระทบคนนู้นคนนี้บ้างล่าสุดเนี่ยมันมีคนไปวิจารณ์บุ๋มปนัสดาประมาณอารมณ์ว่าเบื่อจริงๆไม่มีแสงอยู่ไม่ได้สินะเผาๆลงบ้างรายการดราม่าของหล่อนน่ะอธิบายปากจะฉีกพวกหล่อนก็ไม่ฟังดีแต่ตั้งคำถามอ้าวนะคะแล้วก็พอพี่บุ๋มฟังแล้วนะคะจะอดใจได้ยังไงคนแรงๆอย่างบุ๋มก็โต้ตอบด้วยคำว่านะคะเชื่อว่ารัฐบาลก็ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องวัคซีนก็นำเข้ามาได้ดีกว่าที่ช่วยสังคมโดยไม่เอาประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าใครจะคล้ายๆกันกับบุ๋มก็ไม่ธรรมดานะคะบุ๋มจะขอสู้อย่างตรงไปตรงมาใครที่คิดว่าหิวแสงมาเจอกันตัวดีกว่าบุ๋มไม่อยากโดนแต่แม่หิวแสงเข้าใจแหละว่าอารมณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันก็คงจะเสียความรู้สึกแหละกับการที่รู้สึกว่าตัวเองก็ตั้งใจอยากจะช่วยอะไรเงี้ยนะคะผู้เดินสมมติเรากำลังจะทำอะไรดีสักเรื่องหนึ่งอะแล้วมีคนมาว่าเราว่าเราสร้างภาพเราหิวแสงอะเรายังไงด่ากลับตบกลับไหมเข้าใจแหละเข้าใจแหละถูกไหมเข้าใจแต่ว่าบุ๋มเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะฟ้องเหมือนทุกคนนะเขาก็ด่ากลับเลยไม่หรอกบุ๋มเขาก็ชอบบอกว่าดาราไม่ใช่กระโถนดาราก็คนอันนี้ที่ฟังมันพูดประจำมาแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเราก็ต้องยอมรับแหละว่าบุ๋มเขาช่วยมาตลอดแล้วเขาไม่ได้ทำเอาหน้าคือเขาไม่ได้ทำเพื่อจะเอาตัวเองให้มีชื่อแล้วโยงตัวเองไปสู่การเมืองเขาไม่ได้ทำแบบนั้นใช่แล้วก็บุ๋มปนัสดาเนี่ยเขาทำมาเป็น10ปีทำให้คนเห็นมาอยู่แล้วว่าเขาก็เป็นดาราที่ช่วยสังคมมีมูลนิธิของเขาใช่ไหมมีองค์กรทำดีแล้วก็มีกู้ภัยกู้ชีพอะไรของเขาเก็บศพช่วยเหลือน้ำท่วมไฟไหม้เขาก็ช่วยหมดอ่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยคดีเด็กคดีอะไรทีนี้เนี่ยบุ๋มพูดเสมอและฉันก็ชอบนะว่าถ้าจะด่าว่าดาราทำอะไรเพื่อสังคมบริจาคข้าวบริจาคของทำเพื่อสร้างภาพก็ขอให้ทุกคนลุกขึ้นมาสร้างภาพกันเยอะๆประเทศมันจะได้น่าอยู่เออสร้างภาพดีๆก็สร้างกันเถอะก็สร้างเถอะคือบางคนเนี่ยมันคิดบวกไม่เป็นไงคุณผู้ชมดาราเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็บอกโอ้เห็นมาอวดรวยดาราบางคนเนี่ยเห็นไหมไปขายข้าวขายของช่วยเหลือคนจนคนลำบากก็บอกว่าหิวแสงดาราบางคนลุกขึ้นมาแสดงความเห็นก็บอกว่าโอ้คนพวกนี้เนี่ยไม่รักประเทศคือบ้านเราเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คืออะไรที่แตะการเมืองปุ๊บเนี่ยถูกโยงหมดถูกโยงไปมุมคนรักคนไม่รักเนี่ย มันก็เป็นประเด็นที่นี้ในบุ๋มปนัสดาเขาก็คงจะเป็นตัวแม่แหละและระดับบุ๋มปนัสดาแล้วถ้าจะมาด่าเขาว่าหิวแสงเนี่ยบุ๋มปนัสดาทนไหมคะไม่ทนไม่ทนก็ตอบกลับในโซเชียลที่นี่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์ไปเจอตัวนางไปฟังนางเลยดีกว่าสักหน่อยนึงค่ะว่านางรู้สึกยังไงที่คนด่าว่านางหิวแสงจริงปนัสดาดังขนาดนี้นะไม่ต้องหิวแล้วไปฟังเสียงค่ะงงอยู่เหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงว่าเราหิวแสงคือถ้ามันเป็นแสงสว่างที่ได้ช่วยคนอื่นบุ๋มหิวนะถ้ามันเป็นแสงที่ได้รับความยุติธรรมให้กับคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงถ้าได้แสงอย่างนั้นบุ๋มเอาเพราะที่ผ่านมาหลายคนก็บอกอยากดังดังกว่านี้ปนัสดาก็ไม่ได้เป็นนางเอกจะบอกว่าหิวแสงจะอะไรเอาพูดไปเถอะแต่เพียงแต่ว่าให้เห็นการกระทำของเราดีกว่าแล้วบุ๋มไม่ได้เพิ่งมาทำวันสองวันอะผมทำมาเกือบ10ปีอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะก็น้อยใจนะมันเราไม่ใช่ถังขยะมานั่งแบบเราทำความดีเราก็อยากได้ความรู้สึกดีๆกลับมาแค่นั้นเองบุ๋มอ่ะไม่ชอบคนที่นิสัยไม่ดีมาทำร้ายกันดังนั้นบุ๋มจะแรงกับคนเลวค่ะถ้าจะว่าอะไรว่าเลยแต่เอาความเป็นจริงมาคุยกันดีกว่าแล้วบุ๋มไม่ชอบอะไรที่แบบมันแทงกันข้างหลังอ่ะดาราไม่ใช่ถังขยะอย่าเอาการเมืองมายุ่งกับบุ๋มก็กำลังรอคำขอโทษจากเขาอยู่ค่ะเห็นบอกปิดเฟซไปแป๊บนึงรับคำขอโทษเป็นเงินสดนะคะยังไงคะยังไงคะฉันอุตส่าห์บอกบุ๋มไม่ฟ้องแต่ว่าบุ๋มก็รับคำขอโทษเป็นเงินสดนะคะอะไรดีบอยก็ว่าดีค่ะแต่จริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะคนพวกคนมาด่าดาราที่ว่าไม่มีเหตุผลแล้วทำให้เขาเสียหายเนี่ยถ้าฟ้องแล้วก็รับคำขอโทษเป็นเงินสดเนี่ยฉันว่ามันก็จะทำพอดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานแสดงด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่เปิดกล้องแล้วเรารับคำขอโทษเป็นเงินสดพูดจริงๆนะฉันเคยคุยกับทนายหลายๆคนนะคำด่าคำนู่นคำนี่ที่
คำวิจารณ์ที่ทำให้ชีวิตเขาเกิดความเสียหายเนี่ยฟ้องได้หมดถือว่ามีประมาทใช่ไหมถือมีประมาทมีประมาทโดยการโฆษณาใช่ไหมพรบคอมพิวเตอร์ใช่แล้วฟ้องได้ด้วยเงินเอาเงินได้ด้วยนะแม่อ้วนรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขามีทนายบางคนที่จะมารับทำให้เราเลยนะใช่เขามาดูให้เรานะแล้วก็แท็กให้อะไรอย่างนี้เรียบร้อยแท็กให้ทุกอย่างเก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วฟ้องแล้วแบ่งเงินกันก็สบายนะอันที่จริงอ่ะแต่ว่าพวกเรา3คนเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนฟ้องเขาไงเราจะถูกฟ้องอันที่จริงเราก็พูดจาอย่างทุกอย่างอย่าเป็นกลางๆเราไม่ได้ว่าอะไรใครแต่จริงจริงจริงอยากให้ทุกคนมองเห็นดารานักแสดงที่เขาทำงานอ่ะเป็นเรื่องจะลงสังคมเรื่องที่ดีไม่ใช่ไปด่าเขามันมีพวกโรคจิตอ่ะที่พิมพ์มาด่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีคนไปกดถูกใจกดหัวใจกดหัวใจและอีพวกกดหัวใจนะก็เลวพอๆกันน่ะเลวพอกันกับอีคนด่าเขาในโซเชียลไม่ไอคนพิมพ์อ่ะไอคนพิมพ์อ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่คนไปกดหัวใจเม้นที่ถูกใจตัวเองอันนี้ก็คือมีความผิดนะคะผิดด้วยนะแล้วกดแชร์ด้วยนะพวกนี้เลวๆเลวมากเลวกว่าเลวที่สุดเลยพวกเนี้ยทำอะไรไม่ควรมาแรงมากเลยนะไม่คือฉันน่ะเห็นคนที่เขาทำอะไรดีๆแล้วก็โดนพิมพ์ด่าฉันมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาโดนด่านะมันเหมือนว่าเวลาที่ดาราเขาอยู่กลางแสงสว่างอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเรากระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยมันลำบากจังเลยลำบากเธอรู้ไหมจริงๆนะมันทำอะไรไม่ได้เลยคืออะไรก็ไม่ได้โดนด่าหมดถ้ามึงไม่ชอบเขามึงก็ไม่ต้องไปดูเขาก็แค่นั้นเองก็จบไปไม่ด่าเขาทำไมไม่สะใจฮะไม่สะใจบางทีนะจะพูดให้ฟังนะทำตัวนะสารเลวมากกว่าเขาอีกด่าตัวเองมั้งสิเธอเราเอาไงกับแม่เธอวันนี้อ้วนเป็นไรวันนี้แม่อ้วนเดือดมากเลยค่ะอ้วนเดือดมากไม่เดือดไม่เดือดแต่พูดจริงๆนะแต่เข้าใจพ่อแม่คงเห็นมาเยอะเดี๋ยวนี้ดาราหลายๆคนเจอแบบนี้จริงโถฉันเห็นดาราเด็กๆมึงไปด่าเขาทำไมเขาจะมีแฟนอ่ะเขาไปเหยียบหัวมึงซี่กันเหรอมันก็ไม่ใช่ด่ากันจนกระทั่งเรามีความรู้สึกผ่ากล้องมาช่วยจับมัดก่อนคนนี้ตอนนี้สถานการณ์คันนี้คือไม่ไหวแล้วอะไรใจเย็นๆสิเธอใจเย็นอย่าเดือดแม่เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตก